แม้ความสวยสดงดงามของธรรมชาติและชาวบ้านป่าดงดอยจะสร้างความสุขสงบให้จิตใจอิงอ่อนได้มากเพียงใดแต่มันก็อยู่เพียงประเดียวประดาวเท่านั้นเธอนั่งเอาช้อนเขี่ยข้าวในจานเมื่อลอยด้วยใจกังวลอีกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องราวร้ายๆที่ผ่านมาและที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งไม่รู้เมื่อไรเป็นอะไรกินข้าวบ้านปากกระเดือกไม่ลงหรือไงนี่ก็ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้แล้วเลือกกินจริงเด็กหนุ่มกระทิงเอ่ยค่อนแคะดึงความสนใจให้อิงออนหลุดจากภวังค์แน่นอนคำพูดนั้นย่อมถูกนายเสริมประเคนมังเอกลงกลางกระบาลเสียงดังสนั่นไม่ใช่หรอกอิงออนตอบเสียงแผ่วทั้งนายเสริมและเด็กหนุ่มกระทิงเหลือบมองหน้ากันด้วยความสงสัยในอากัปกิริยาเช่นนั้นตามจริงเธอน่าจะเถียงกลับด้วยความดุเดือดไม่แพ้กันแท้ๆแต่นี่เธอกลับทำท่าเหมือนหมาป่วยเล่นเอาเด็กหนุ่มกระทิงซึ่งเตรียมคำเอาไว้เถียงงงเป็นไก่ตาแตกเรื่องกับข้าวกับปลานะฉันกินไม่ยากหรอกตอนอยู่ที่บ้านมะค่าใหญ่ฉันก็กินแบบเดียวกับที่ชาวบ้านที่นี่กินเหมือนกันก็แล้วทำไมไม่กินเข้าไปเล่าเขี่ยไปเขี่ยมาอยู่ได้เด็กหนุ่มกระทิงถามขึ้นอีกฉันกังวลถึงเรื่องเอานะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรให้มากความกินข้าวเสร็จแล้วจะพาไปบ้านของพี่ทองดีก็จะช่วยพูดให้อีกแรงก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละถึงจะปากร้ายแต่พี่ทองดีแกไม่ใช่คนใจไม้ใส่ระกำกินซะนายเสริมว่าตักเอาเนื้อไก่ในถ้วยแกงป่าใส่จานข้าวให้อิงออนพร้อมพยักเพยิดให้กินเสียด็อกเตอร์สาวจำใจต้องกินอย่างเสียไม่ได้หลังเสร็จสิ้นเรื่องข้าวเช้านายเสริมและเด็กหนุ่มกระทิงพาอิงออนไปบ้านของพ่อหลวงทองดีซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลนักตลอดทางผ่านบ้านเรือนหลายหลังซึ่งปลูกเรียงรายในรูปแบบแทบจะเป็นอย่างเดียวกันชาวบ้านหาได้สนใจใยดีอิงออนมากไปกว่าการหันมามองเพียงชั่วแวบเดียวเสร็จแล้วจึงหันไปคร่ำเคร่งกับงานตรงหน้าเพียงไม่กี่นาทีก็พากันมาถึงเรือนหลังหนึ่งซึ่งแทบไม่ต่างจากหลังอื่นๆอิงออนดูแปลกใจอยู่ไม่น้อยที่เห็นเช่นนั้นเพราะจากหลายๆหมู่บ้านซึ่งเธอเคยไปอาศัยอยู่ทั้งในช่วงสั้นๆหรือกินเวลาแรมปีที่ซุกหัวนอนของผู้นำหมู่บ้านจะใหญ่โตกว่าบ้านอื่นๆเรียกว่าเห็นแวบเดียวก็รับรู้ได้ถึงอำนาจของอภิสิทธิชนแต่นี่ที่หมู่บ้านแห่งนี้หากไม่มีใครบอกเธอกล้ายืนยันเลยว่าไม่มีทางรู้ว่าเรือนหลังเล็กๆที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินสูงตรงหน้าคือบ้านของพ่อหลวงทองดีนี่เราไม่ได้มาผิดหลังใช่ไหมในเสริมอิงออนถามเสียงแผ่วสายตายังจับจ้องมองเรือนหลังนั้นที่แทบจะเรียกว่ากระท่อมน้อยนิ่งเป็นถึงพ่อหลวงผู้นำหมู่บ้านทำไมถึงอยู่บ้านหลังเล็กๆแค่นี้ทำไมเอ็งคิดว่าคนเป็นพ่อหลวงเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นยังไงอยู่บ้านหลังใหญ่วางอำนาจตวาดลูกบ้านกดขี่ด้วยคำว่าผู้นำอย่างนั้นหรือพ่อหลวงทองดีซึ่งไม่รู้ว่ามาอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไรเอ่ยถามทั้งสามสะดุ้งน้อยๆพร้อมกันพ่อหันหลังกลับไปมองพบว่าผู้นำหมู่บ้านดอนผักไผ่ยืนทำหน้าถมึงถึงโดยมีชายชราอีกคนยืนหลังงุ้มเป็นรูปปั้นหินอยู่ด้านหลังเข้ามาสิพ่อหลวงทองดีกล่าวสั้นๆก่อนเดินผ่านทั้งสามไปจังหวะที่ชายชราที่มาด้วยยักแย่ยักยันเดินกระย่องกระแย่งผ่านหน้าอิงออนรู้สึกถึงไอเย็นบางอย่างที่แผ่ออกมาจากชายชราผู้นั้นเส้นขนตามร่างกายแย่งกันชี้โดเดเป็นเม่นแคระเธอสุดจะหักห้ามอาการสถานไหวเอาไว้ได้จนเป็นที่สังเกตเห็นชายชราหยุดกึกค่อยๆหันมาหาดวงตาที่หรี่หยีแทบปิดเบิกโพรงข้างหนึ่งในตาที่ถูกต่อกินไปแล้วกว่าครึ่งจ้องมองไปยังด็อกเตอร์สาวด้วยพลังอำนาจลึกลับสัมผัสถึงพวกมันได้ด้วยหรือเป็นตั้งแต่เกิดหรือเพิ่งจะเป็นกันล่ะอะไรคะชายชราผู้ตั้งคำถามยังคงจ้องอยู่เช่นนั้นอีกหลายวินาทีแต่อิงออนกลับรู้สึกเหมือนในตานั้นมีอำนาจมากเหลือจนสามารถสะกดให้เหมือนเธอกำลังจมดิ่งลงไปในแม่น้ำเย็นเฉียบไหลเชี่ยวที่ไร้ก้นข้าถามว่าเอ็งสัมผัสถึงพวกมันได้ด้วยหรือ
ชายชราเอ่ยถามอีกครั้งด้วยคำถามเดิมพร้อมพยักพเยิดข้ามไหล่ตนเองไปด้านหลังและทันทีที่อิงอ่อนมองตามใจเธอก็หลุดร่วงลงไปอยู่ตาตุ่มเบื้องหลังของชายชราปริศนาตรงหน้าคือกลุ่มก้อนพลังงานซึ่งเธอมั่นใจว่ามันคือวิญญาณของผีตายหงแน่ๆเดาเอาจากสภาพที่แสดงให้เห็นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจางหายไปต่อหน้าต่อตาจำนวนหรือไม่ต้องถามถึงนับสิบไม่สิหลายสิบถึงจะถูกเอาเป็นอะไรไปเลยฮึเด็กหนุ่มกระทิงร้องเสียงหลงพุ่งตัวเข้าประคองอิงออนเอาไว้ก่อนที่เธอจะล้มตึงหัวฟาดพื้นใบหน้าของเธอซีดเผือดตัวเย็นเฉียบแข้งขาไร้เรี่ยวแรงจะยืนไว้เขาหันไปหานายเสริมเพื่อขอความเห็นว่าจะเอาอย่างไรต่อดีพาเข้าไปข้างในก่อนก็แค่ตกใจเท่านั้นล่ะชายชราตรงหน้าบอกเสียงกร้าวก่อนเดินเข้าไปในเขตบ้านพ่อหลวงทองดีอิงออนถูกจัดให้นั่งบนแคร่ไม้หน้าบ้านโดยมีนายเสริมและเด็กหนุ่มกระทิงช่วยปฐมพยาบาลเป็นการใหญ่ใช้เวลาสักพักเธอจึงเริ่มดีขึ้นใบหน้าที่ซีดขาวค่อยๆมีเลือดฝาดหล่อเลี้ยงแดงเรื่อขึ้นมาตามลำดับกลิ่นเครื่องหอมสมุนไพรหรือกำยานสักชนิดหนึ่งซึ่งตัวอิงออนซึ่งเป็นนักพฤกษศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจจะทำให้เธอพอจะสดชื่นขึ้นได้บ้างพ่อหลวงทองดีนั่งค้อมตัวเท้าแขนมองมาจากตอไม้ที่ถูกตัดให้เป็นเก้าอี้หัวล้นหยาบๆนิ่งดีขึ้นแล้วหรือยังนายเสริมเอ่ยถามยื่นกระปุกไม้เก่าๆซึ่งเป็นต้นตอของกลิ่นหอมเอียนๆนั้นให้เพื่อใช้ดมต่อไปอีกถ้าดีขึ้นจะได้คุยธุระกันเสียทีไหนลองบอกข้ามาสิว่าเองไปเอาไอ้นี่มาจากไหนแล้วเองไปรู้จักกับไอ้ทองคำมันได้ยังไงชายชราผู้มีกลิ่นอายน่ากลัวผัวพันเอ่ยถามพร้อมวางห่อผ้าซึ่งเธอเองก็รู้ว่าด้านในคืออะไรลงตรงหน้าทันทีที่ได้ยินชื่อของพรานทองคำพ่อหลวงทองดีมีอาการกระฟัดกระเฟียดทำท่าจะลุกหนีเอ็งจะไปไหนไอ้ทองดีเอ็งเป็นพ่อบ้านเป็นผู้นำของชุมชนนี้จะใจมดหลีกนี้ไม่ยอมรับฟังปัญหาเพียงพอได้ยินชื่อของคนที่ตัวเองเกลียดอย่างนั้นหรือแต่มันเนรคุณนะพ่อหมอพ่อหลวงทองดีแย้งพ่อตายทั้งคนมันยังไม่กลับมาดูดำดูดีมันจะกลับมาได้ยังไงในเมื่อมันเองก็จะตายไม่ตายแหละเหมือนกันแล้วพอมันรู้ข่าวเรื่องพ่อของเองพออาการดีขึ้นมันก็รีบกลับมาทันทีไม่ใช่หรือเองเสียอีกที่ขับไล่สายส่งมันจนต้องระเหตุออกจากหมู่บ้านต้องให้ข้าล้ำเลิกความหลังให้ฟังอย่างละเอียดไหมพ่อหลวงทองดีถึงแก่นิ่งไปอ้าปากจะเถียงแต่ก็เลือกเงียบไปเสียคงเป็นเพราะสุดจะหาเหตุผลมาอ้างได้แต่นั่งหน้าบึ้งพ่นลมหายใจออกจมูกจนหนวดกระดิกชายชราที่พ่อหลวงทองดีเรียกว่าพ่อหมอหันมาหาอิงออนอีกครั้งเอ่ยถามเสียงเรียบแล้วยังไงตกลงเองไปได้มันมาจากไหนไอ้ของอัปมงคลนี่อิงออนตั้งสติกลืนน้ำลายฝืดคอก่อนจะเล่าเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ต้นให้ทุกคนฟังเธอได้นารีผลนั่นมายังไงและถูกใครต่อใครห้ามปรามแบบไหนนายกาผู้นำมันมาขายให้เธอต้องพบเจอกับอะไรตลอดจนตัวเธอและพรานทองคำซึ่งจำใจพาเธอเข้าป่าบุกไปยังหุบงาช้างได้ผ่านพบกับอะไรกระทั่งถึงตอนนี้ที่เธอนั่งอยู่ที่นี่หุบงาช้างหรือที่นั่นน่ะเป็นป่าลึกป่าอาถรรพ์ก็จริงแต่มันใช่ไอ้ป่าหิมพานต์นั่นเสียเมื่อไรพ่อหลวงทองดีว่าฉันก็ไม่รู้นายกาบอกฉันว่าเขาได้นารีผลมาจากที่นั่นฉันอยากจะไปให้ถึงเพราะจะได้เห็นว่าต้นมันเป็นยังไงหวังแค่พิสูจน์ความจริงให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าผลไม้ที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์และมีจิตใจนะมีอยู่จริงแล้วยังไงล่ะความรั้นความดื้อดึงนำพาอะไรมาให้คงได้เห็นแล้วนี่ฉันรู้อิงอ่อนว่าเสียงแผ่วแต่มีคนต้องมาตายเพราะฉันแต่จะให้ฉันทำยังไงล่ะในเมื่อเอาไปคืนแล้วมันก็ยังกลับมาอยู่กับฉันอีกใครจะไปรู้ว่า
ไอ้อาถรรพ์ผีป่าบ้าบอนั้นจะมีอยู่จริงเอาเถอะเอาเถอะในเมื่อรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ก็ยังถือว่าเรารับมือได้ถ้าอย่างนั้นขั้นต่อไปก็ต้องย้อนกลับไปที่บ้านมะค่าใหญ่ก่อนไปหาไอ้ทองคำแล้วค่อยดำเนินแผนขั้นต่อไปจะไปหามันทำไมพ่อหลวงทองดีตั้งกระทู้ถามเสียงเขียวถ้ามันช่วยนางหนูนี่ได้คงไม่ส่งมาหาพวกเราหรอกกำลังแง่งแง่งใส่กันอยู่นั่นเองลูกบ้านเดินไต่เนินขึ้นมาหาพร้อมกับข่าวว่ามีคนเมืองกลุ่มหนึ่งมาตามหาอิงออนนั่นทำให้ทุกคนมองหน้ากันด้วยความสงสัยคนเมืองที่รู้ว่าเธออยู่ที่นี่มีเพียงคู่มั่นของเธอเท่านั้นแต่จากปากคำของชาวบ้านคือเข้ามากันเป็นกลุ่มแล้วตกลงมันเป็นกลุ่มไหนกันไม่ต้องติดใจสงสัยกันนานเพราะกลุ่มคนเมืองที่ว่าเดินตามหลังมาด้วยห่างๆเพียงอิงออนแลเห็นว่าเป็นใครเท่านั้นเธอผุดลุกขึ้นยิ้มกว้างด้วยความแปลกใจระคนสับสนพ่อทันทีที่ได้ยินเสียงด็อกเตอร์สาวร้องทักคนด้านล่างเหลียวมองและยิ้มกว้างเช่นกันทุกคนเร่งสับเท้ารีขึ้นเนินมาหาชายร่างท้วมไว้หนวดไว้เคราสีเทารกครึ้มคือรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุทินซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยที่อิงออนสังกัดอยู่ด้านหลังที่ตามมาติดๆก็คือด็อกเตอร์ทิพวรรณหรือที่อิงออนเรียกว่าพิทิพภรรยาสาวของผอ.สุทินสุดท้ายคืออีกหนึ่งสาวงามกับหนึ่งหนุ่มรอก็คือจอมขวัญหรือขวัญและชัยพลหรือพลสองนักวิจัยที่ยังเรียนไม่จบแต่ผอ.สุทินรับเข้ามาร่วมงานด้วยเพราะฝีมือและความเฉลียวฉลาดมาที่นี่กันได้ยังไงคะก็มาตามหาตัวเธอนั่นละฉันไปที่มะค่าใหญ่มาแล้วและได้รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเธอจึงได้ตามมาที่นี่ความจริงไกลพบก็อยากจะตามมาด้วยเพราะเป็นห่วงแต่ติดภารกิจเกี่ยวกับเด็กนักเรียนจึงได้แต่ฝากข้อความมาให้พ่ออสุทินบอกเร็วปรือแสดงอาการดีใจและโล่งใจที่เห็นอิงออนลูกน้องอันเป็นที่รักยังอยู่ดีพร้อมกันนั้นก็ยื่นจดหมายจากไกลพบคู่มั่นของเธอให้อิงออนรับเอามาแต่ไม่สนใจจะเปิดอ่านโผเข้ากอดทั้งพ่ออสุทินและด็อกเตอร์ทิพวรรณแล้วปล่อยโฮทั้งคู่เองก็โอบกอดลูกหัวปลอบโยนดังพ่อแม่โอ้ลูกเช่นกันทางด้านสองนักวิจัยหนุ่มสาวด้านหลังเองก็ได้แต่ยิ้มน้ำตารื้นกับภาพที่เห็นคงได้รับจดหมายจากกระทรวงแล้วใช่ไหม พอฉันรู้ข่าวว่าพวกนั้นปฏิเสธคำขอเกี่ยวกับโครงการที่เธอร้องไปฉันก็รีบมาที่นี่เลยพ่ออสุทินกล่าวหลังจากไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะพี่ออนพวกผู้ใหญ่ในกระทรวงหน้าหดเหลือสองนิ้วเลยตอนที่ผอ.บุกไปด่ากราดกลางวงประชุมพวกผมที่ไปด้วยนี่เสียว่าจะหัวหลุดจากบ่าชิบแต่ก็นั่นล่ะในที่สุดผมก็ได้เห็นพลังอำนาจของเสือเท่าสุทินที่เขาล่ำลือกับตาสักทีตบโต๊ะทีเดียวท่านรัฐมนตรีที่กำลังยกเอาสารพัดข้ออ้างมาแย้งถึงกับเงียบกริบชัยพลว่าพลางหัวเราะร่วนนั่นทำให้คนอื่นๆระเบิดเสียงหัวเราะตามไปด้วยแล้วผอ.ไปพูดว่ายังไงล่ะคะหืมก็บอกว่าจะฆ่าทุกคนในนั้นไงถ้าเธอเป็นอะไรขึ้นมาผอ.สุทินตอบหน้าตายอิงออนที่ได้ยินเช่นนั้นหาได้เกิดความกระจ่างแต่อย่างใดไม่นั่งกระพริบตาปริบๆนั่นเองจอมขวัญจึงลุกขึ้นสูดลมหายใจเข้าจนเต็มปอดส่งผลให้หน้าอกหน้าใจที่แต่เดิมอวบอิ่มอยู่แล้วยิ่งดูใหญ่โตเข้าไปอีกพร้อมกันนั้นก็ถลึงตาเบะปากทำเสียงห้าวทุ้มเพื่อเรียนแบบผอ.สุทินถ้าลูกน้องที่รักของผมเป็นอะไรไปแม้แต่ปลายก้อยเพราะโครงการที่เธอเสนอมาไม่ผ่านการอนุมัติขอให้รู้ไว้เลยว่าพวกท่านได้ย้ายก้นไปตายกันกลางป่าเพื่อทำวิจัยเองแน่ๆและถ้าคิดว่าผมแค่ขู่จะลองดูก็ได้เท่านั้นเองแต่ละคนยิ่งระเบิดเสียงหัวเราะดังกว่าเดิมการมาถึงของผอ.สุทินและคนอื่นๆหอบเอาทั้งข่าวดีและเรื่องน่าเป็นกังวลมาให้โครงการวิจัยเกี่ยวกับนารีผลที่อิงออนร้องขอไปนั้นที่สุดก็ได้รับการอนุมัติ
แต่ข่าวที่น่าเป็นกังวลก็คือพรานทองคำพรานนำทางคู่บารมีที่อิงอ่อนเรียกใช้อยู่เป็นประจำตัดสินใจออกป่าไปเพียงลำพังตั้งแต่วันที่ส่งอิงอ่อนขึ้นรถนั่นทำให้อิงอ่อนเป็นห่วงพรานชลาผู้นั้นจนหน้าเสียไปไม่น้อย มันคงจะละโมบหาทางเข้าป่าอาถรรพ์นั่นเพื่อเอาของประหลาดด้านในออกมาขายแหละสิสันดานมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนี่เกิดความเงียบขึ้นชั่วครู่เมื่อพ่อหลวงทองดีกล่าวออกมาเช่นนั้นพ่ออสุทินขยับกายหันหน้าเข้าหาพ่อหลวงทองดีพลางจ้องเขม็งครูใหญ่ผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครหรอกนะแล้วก็ไม่รู้ได้ว่าคุณมีความแค้นเคืองอะไรกับพลานคนนั้นแต่ขอให้คุณเข้าใจเจตนาเขาเสียใหม่ที่เขาย้อนกลับไปหาอันตรายเพราะต้องการหาทางแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับอิงออนลูกน้องของผมเรื่องเลวร้ายที่เขาเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการจุดชนวนมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปถึงผมจะไม่รู้จักพรานคนนั้นก็เถอะแต่เพียงเท่านี้ผมก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนดีทีเดียวพ่อหลวงทองดีเงียบกริบหน้าเจือนลงอย่างเห็นได้ชัดอิงออนแอบตะโกนก้องอยู่ในใจต่อให้พ่อหลวงทองดีจะเป็นคนหัวรั้นปากจัดไม่ยอมรับฟังอีราค่าอารมณ์แค่ไหนแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าพ่ออสุทินที่ได้รับขนานนามว่าเสือเฒ่าแล้วไม่มีทางที่จะโต้เถียงได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรืออารมณ์ก็ตามแสดงว่าที่พากันมาที่นี่เพราะต้องการเข้าไปให้ถึงป่าหิมพานต์ป่าอาถรรพ์นั่นกันใช่ไหมใช่หากพวกเราไปถึงแหล่งต้นตอของนารีผลที่อิงออนได้พบและสามารถวิจัยพันธุ์พืชหรือสัตว์อื่นๆในป่าแห่งนั้นได้มันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอย่างมากมายในอนาคตพ่ออสุทินตอบเมื่อพ่อหมอชราเอ่ยถามเห็นทีจะไม่ได้พวกเอ็งคงจะรับรู้แค่ว่านางหนูนี่ได้พบนารีผลมาไว้ในครอบครองแต่คงไม่รู้หรอกว่าอะไรบ้างที่นางหนูนี่ต้องเจอตั้งแต่ได้ถือมันจนกระทั่งเดี๋ยวนี้รู้สิพ่อหลวงเปิงบอกว่าอิงออนและพรานทองคำต้องพบเจอกับอาถรรพ์ใช่ไหมล่ะรวมทั้งในกาอะไรนั่นที่เป็นคนเอามาขายให้ด้วยแต่ขอให้รู้ไว้อย่างผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามที่พิสูจน์ไม่ได้ผมไม่มีทางเชื่อเด็ดขาดเกิดแก่เจ็บตายคนเราก็มีแค่นั้นนอกเหนือจากนั้นซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันหรือมีหลักฐานเอกสารให้ศึกษาคือมันไม่มีอยู่จริงนี่ขนาดนางหนูนี่โดนมาขนาดนี้แล้วยังจะพากันบ้าบออีกหรือไม่ลองถามมันดูเองเล่าว่าไอ้ที่ตามรังควานมันอยู่นะร้ายกาจแค่ไหนและมีใครบ้างที่ต้องตายเพราะมันเราอายสไตล์เมื่อได้ยินเช่นนั้นต่างก็เหลือบมองไปที่อิงออนเป็นตาเดียวด็อกเตอร์สาวมีสีหน้าสลดบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างอีกครั้งอย่างละเอียดให้เพื่อนพ้องได้ฟังเท่านั้นเองสีหน้าของพ.อ.สุทินและคนอื่นๆถึงกับเปลี่ยนสีแววตาที่เคยมุ่งมั่นพลันฉายความหวาดหวั่นออกมานี่ไอ้ซากรถที่ดำเป็นตอตะโกนนั่นน่ะคือรถที่พี่อิงออนนั่งมาหรือใช่อิงออนตอบสั้นๆเมื่อจอมขวัญเอ่ยถามเสียงตื่นซ้ำสาเหตุที่ทำให้มันอยู่ในสภาพนั้นและทำให้อิงออนอยู่ในสภาพนี้คือผีป่าที่พ่อหลวงเปิงอะไรนั่นบอกเนี่ยนะใช่แล้วพี่ทิพย์ตอนแรกออนก็คิดแบบพวกพี่ๆนั่นแหละว่าเรื่องอาถรรพ์ผีสางนางไม้นั้นไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่เรื่องเหลวไหลแต่ตอนนี้อ่อนได้เห็นมากับตาเจอมากับตัวแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งในช่วง 2-3 วันนี้ที่อ่อนแทบเอาชีวิตไม่รอดแล้วสิ่งที่ช่วยให้อ่อนหนีพ้นก็ไม่ใช่ความรู้ใบปริญญาและหลักวิทยาศาสตร์แต่เป็นคาถาอาคมที่เราเหล่านักวิทยาศาสตร์คิดว่ามันเป็นเรื่องเหลวไหลนั่นแหละค่ะดูท่าจะยังขวัญเสียอยู่สินะถึงได้พูดแบบนี้อิงออนนักพฤกษศาสตร์ที่ฉันรู้จักและเชื่อในฝีมือไม่มีทางเพ้อพร่ำลำพันถึงความลี้ลับเนื้อธรรมชาติให้ได้ยินแน่ๆ แต่มันเป็นเรื่องจริงค่ะพ่ออ่อนเจอมาแล้วจริงๆและทุกๆครั้งที่เจอสติก็ยังอยู่ครบถ้วนอีกด้วยพ่อหลวงทองดีหมอผีชรานายเสริมและเด็กหนุ่มกระทิงได้แต่นิ่งเงียบมองดูคนเมืองถกเถียงกันกลุ่มผู้มาใหม่นั้นดูแล้วไม่ว่าอย่างไรก็คงปักใจเชื่อแต่เพียงว่านารีผลที่อิงออนครอบครองอยู่นั้นเป็นเพียงผลไม้รูปร่างประหลาดและอาถรรพ์ต่างๆนานาที่ใครๆก็กลัวเกรงเป็นเรื่องแหกตา
ป่าหิมพานต์ก็เป็นเพียงป่าดิบหลงสำรวจเท่านั้นพออสุทินถอนใจยาวหยิบเอานาฬิกาในห่อผ้าขึ้นมาดูพลิกซ้ายพลิกขวาพิจารณาอย่างละเอียดเท่าที่จะทำได้แล้วเขาก็ตัดสินใจแกะได้สายสินที่พันรอบมันเอาไว้ออกพ่อหลวงทองดีและหมอผีชราตาเหลือกทำท่าจะร้องห้ามแต่ไม่ทันการเสียแล้วในวินาทีนั้นเองเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนารีผลที่แต่เดิมมีลักษณะเป็นเพียงผลไม้รูปผู้หญิงเปลือยซึ่งนิ่งสนิทอยู่ในมือกลับขยับเขยื้อนเคลื่อนกายซ้ำยังเปลี่ยนจากสีเขียวใบตองอ่อนเป็นน้ำตาลคล้ำราวกับกำลังเน่าหนอนเหี่ยวเฉาเนื้อสัมผัสที่เป็นผลไม้กลับกลายเป็นนุ่มนิ่มอุ่นน้อยๆเหมือนกายมนุษย์และมันลืมตามันลืมตาจ้องเขม็งมองพ่ออสุทินเสยยิ้มและแผดเสียงหวีดที่ดังก้องจนต้องพากันอุดหูพ่อหลวงทองดีช่วยเอามันออกมาจากมือพ่ออสุทินพร้อมกับผลักเสียเข้าหงายท้องตกแคร่จากนั้นพ่อบ้านจอมโวยวายก็ท่องคาถาอะไรบางอย่างและพันได้สายสินกลับเข้าไปดังเดิมเสียงหวีดร้องเล็กแหลมแสบแก้วหูพลันเงียบไปในทันทีสีสันและรูปร่างของผลไม้ปีศาจนั่นก็กลับคืนเป็นเพียงนารีผลสีเขียวใบตองอ่อนและนอนนิ่งสนิทดังเดิมมึงทำหาอะไรลงไปอยากนำความฉิบหายมาให้พวกกูหรือไงไม่มีใครเลยในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่จะเข้าใจในคำพูดของพ่อหลวงทองดีโดยเฉพาะพ่ออสุทินที่เวลานี้หน้าซีดตาเหลือกเหงื่อโทรมหน้าจมูกของเขามีเลือดกำเดาไหลและเส้นเลือดฝอยในตาขาวก็แตกจนแดงคล้ำทั้งสองข้างคุณคะคุณคะคุณเป็นยังไงบ้างมันก็จะตายเอานะสิแล้วก็จะพาคนอื่นตายไปด้วยกูละเกลียดนักไอ้พวกหัวสูงแบบนี้พ่อหลวงทองดีตวาดลั่นเล่นเอาตัวด็อกเตอร์ทิพวรรณและพ่ออสุทินสะดุ้งเจอเข้ากับตัวแบบนี้ก็คงจะรู้แล้วสิว่ามันเป็นยังไงเรื่องที่อยากจะไปหาทางเข้าไปสำรวจที่นั่นให้ได้นะล้มเลิกเสียเถอะถ้ายังรักชีวิตกันอยู่นายเสริมซึ่งนั่งเงียบอยู่นานกล่าวน้ำเสียงของเขาไม่ได้แข็งกร้าวว่าร้ายแต่เป็นการแนะนำด้วยความหวังดีเท่าที่จะทำได้เสียมากกว่าส่วนเรื่องนางหนูนี่เดี๋ยวเราจะหาทางช่วยเหลือให้พ้นเคราะห์เองขอให้พวกเองอย่าเข้ามาทำให้มันวุ่นวายขึ้นอีกก็เป็นพอนายเสริมจะหาทางช่วยพรานทองให้ได้ด้วยใช่ไหมจากที่ฉันโดนมากับตัวเองมั่นใจเลยว่าพรานทองคำคนเดียวคงรับมือไม่ได้แน่ๆถ้าช่วยฉันแล้วต้องปล่อยให้เขาต้องเจอกับเรื่องเลวร้ายตามบุญตามกรรมฉันก็คงจะนอนตายตาไม่หลับขอร้องแล้วนะให้ฉันกราบก็ได้ช่วยพรานทองคำเขาหน่อยเขามีบุญคุณต่อฉันพรานทองคำเขาเป็นคนดีนายเสริมแสดงสีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อได้ยินแบบนั้นเหลือบมองไปทางพ่อหลวงทองดีที่เอาแต่ยืนนิ่งหน้าทะมึงถึงที่นี่ก็รู้แล้วหรือยังล่ะว่าไอ้ทองคำมันเป็นคนดีน้องชายเองนะไม่ใช่คนเลวอย่างที่เองปักใจให้เป็นแบบนั้นหรอกนะไอ้ทองดีเอ้ยเป็นถึงพ่อหลวงแล้วก็รู้จักทำตัวให้มีเหตุผลหน่อยพ่อหลวงทองดีพ่นลมออกจมูกอย่างขัดใจพลางหันหน้าหนีวันสองวันนี้เองก็รักษาตัวเองให้ดีก็แล้วกันถึงเวลาต้องเข้าป่าเข้ารกจะได้พร้อมยังไงเองก็ต้องเข้าไปด้วยแหละนะบอกเพียงเท่านั้นพ่อหลวงทองดีก็เดินขึ้นเรือนไปอิงออนยิ้มกว้างน้ำตารื้ออย่างโล่งใจไม่ได้ยินแบบนั้นหันมองนายเสริมซึ่งอีกฝ่ายก็พยักหน้ายิ้มน้อยๆให้เช่นกันที่นี่เองก็โล่งใจได้บ้างแล้วนะทั้งเองทั้งพี่ทองคำพี่ทองดีกับหมอม่านต้องหาทางช่วยได้แน่นายเสริมว่าเหลียวมองขึ้นไปบนเรือนซึ่งผู้เป็นเจ้าของหายเงียบไปไม่กลับลงมาอีกพ่ออสุทินและคนอื่นๆตามอิงออนไปพักที่บ้านของนายเสริมจากที่สอบถามกับหมอผีชราซึ่งเพิ่งจะมารู้ว่าเขาคือหมอม่านคนที่พาเอานารีผลออกจากเอวของอิงออนว่าจากนี้จะเอาอย่างไรต่อคำตอบที่ได้รับคือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบุกไปยังหุบงาช้างซึ่งเป็นสถานที่ต้นเรื่องแต่จะทำได้นั้นก็ต้องรอเวลาเสียก่อนให้ทั้งร่างกายของอิงออนแข็งแรงพร้อมเดินทางและรอให้พ่อหลวงทองดีรวมทั้งหมอม่านเตรียมตัวอีกด้วย
แต่นายเสริมบอกเองว่าไอ้ป่าหิมพานต์เนี่ยมันคือที่ไหนก็ได้แล้วแต่พวกในนั้นอยากจะให้เราหลงเข้าไปไม่ใช่หรือถ้าอย่างนั้นทำไมต้องถอไปถึงหุบงาช้างด้วยเล่าเอ็งลืมพี่ทองคำไปแล้วหรือนายเสริมถามกลับข้าเชื่อว่าอย่างไรเสียพี่ทองคำก็ต้องไปยังหุบนั่นแน่การที่เราจะไปก็เพื่อตามหาพี่ทองคำด้วยภาวนาว่าขอให้ยังปลอดภัยอยู่ก็แล้วกันเฮ้ออาการถอนใจของนายเสริมสร้างความสงสัยแก่ด็อกเตอร์สาวอยู่ไม่น้อยมีอะไรหรือเปล่าพวกเราไม่รู้เลยว่าตลอดเวลาหลายปีที่พี่ทองคำเงียบหายไปแกจะอยู่ที่มะค่าใหญ่มันไม่ได้ไกลจนสุดขอบโลกแท้ๆหากข้ารู้มาก่อนหน้านี้คงไปตามตัวกลับมาอยู่ด้วยกันแล้วการที่พี่ทองคำยังอยู่ที่มะค่าใหญ่แสดงว่ายังไม่ถอดใจเรื่องมันสินะอิงอ่อนนิ่งไปไม่ได้ยินเช่นนั้นเลี้ยวมองเรานักวิทยาศาสตร์เพื่อนร่วมอุดมการณ์แล้วเอ่ยถามเสียงเครือราวกับจะเป็นการพึมพำเสียมากกว่าก่อนหน้านี้นายเสริมเคยเล่าให้ฉันฟังว่าพลานทองคำกับพ่อหลวงทองดีเคยทะเลาะกันเธอเว้นระยะหันมาจ้องหน้าชายวัยกลางคนที่ช่วยดูแลและยังให้ที่ซุกหัวนอนช่วยเล่าให้ฉันฟังอย่างละเอียดทีได้ไหมนายเสริมนิ่งมองหน้าอิงอ่อนชั่วครู่ถอนใจยาวอีกครั้งเรื่องมันเกิดขึ้นตอนที่ทั้งพี่ทองดีและพี่ทองคำอายุได้25ปีพอดีย้อนกลับไปเมื่อราวๆ40ปีก่อนหน้านี้ครั้งโน้นทั้งพรานทองคำและพ่อหลวงทองดีมีอายุ25ปีทั้งคู่เป็นตัวเก่งในการขึ้นรับตำแหน่งผู้นำหมู่บ้านต่อจากพ่อพรานทองคำนั้นพร่ำบอกอยู่บ่อยครั้งถึงเรื่องนี้ว่าตนเองไม่ใจเย็นพอจะแบกรับสุขทุกข์ของคนทั้งหลายไว้ในความรับผิดชอบได้หากถึงเวลาที่ผู้เป็นพ่อจะลงจากตำแหน่งก็ให้พี่ชายรับเอาไปเถิดเขาเชื่อว่าทั้งหมู่บ้านไม่มีใครคนไหนเลยจะคัดค้านหากเป็นเช่นนั้นแล้วเองเล่าจะไปทำอะไรเป็นพรานหากินด้วยการล้างผลาญชีวิตสัตว์ไปวันๆอย่างนั้นหรือมันเป็นวิถีของเรานะพี่ทองดีพลานทองคำบอกเมื่อได้ยินพี่ชายถามแบบนั้นคนหมู่บ้านเราหรือหมู่บ้านไหนๆที่อาศัยอยู่ที่เขาพลายนี่ต่างก็มีรากเหง้าเป็นพลานกันทั้งนั้นหากฉันเลือกจะเดินทางนี้ต่อแล้วมันผิดตรงไหนอีกอย่างนะฉันเพิ่งจะได้ข่าวมาว่าสิ่งที่ฉันเฝ้าค้นหามันมาโดยตลอดนั้นอยู่ใกล้ๆนี่เองสิ่งที่เองค้นหาเองกำลังพูดถึงเรื่องอะไรกินรีพลานทองคำบอกทำตาวาวหากฉันจับกินรีได้ดังพลานบุญฉันจะเอาไปขายฉันจะได้เงินมากมายจนใช้ทั้งชาติก็ยังไม่หมดจะบ้ากันไปกันใหญ่แล้วนั่นมันเป็นเรื่องเล่ามันเป็นนิทานกินนรีช้างน้ำนารีผลป่าหิมพานต์นั่นมันมีจริงซะที่ไหนพ่อหลวงทองดีซึ่งความจริงขณะนั้นยังเป็นเพียงนายทองดีผู้มีอาคมและวิชาพรานเข้มขลังตวาดลั่นนายเสริมที่เป็นลูกไล่ของพรานทองคำนั่งอยู่ด้วยถึงกับสะดุ้งโยงถ้าอย่างนั้นพี่ช่วยบอกฉันหน่อยว่านี่มันคืออะไรพลานทองคำไม่ได้โวยวายตอบแต่กลับล้วงเอาอะไรบางอย่างออกมาจากย่ามมันมีลักษณะเหมือนขนหางนกยูงแต่เล็กกว่าวัดจากปลายก้านถึงปลายขนยาวสักศอกหนึ่งได้ซ้ำลักษณะของมันยังเป็นเส้นขนประหลาดมีเกล็ดระยิบสะท้อนแสงและยังเป็นสีทองบอกฉันสิว่าสัตว์ตัวไหนในโลกที่มีขนแบบนี้ทั้งพ่อหลวงทองดีและนายเสริมถึงกับเบิกตาโพลงจ้องเขม็งมองขนประหลาดที่ว่าด้วยอาการนิ่งงันมันเหมือนขนของนกยุงใช่ไหมล่ะแต่พี่ช่วยบอกฉันหน่อยว่าเคยเห็นนกยุงตัวไหนมีสีทองแบบนี้พ่อหลวงทองดีเหลือบตามองน้องชายสายตาที่สื่อไปนั้นราวกับจะเป็นการตั้งกระทู้ถามถึงสิ่งที่ไม่อยากจะเอ่ยถึงพลานทองคำจ้องกลับยิ้มเหี้ยมก่อนเอ่ยตอบเสียงกร้าวอย่างผู้มีชัยใช่นี่คือขนของกินรีพรานพม่าที่ฉันเจอในป่าเมื่อคราวล้มไอ้บินให้ฉันมาเขาบอกว่าได้มันที่น้ำตกแห่งหนึ่งในหุบงาช้างและไม่ใช่แค่ขนเพียงอย่างเดียวนะเขายังเห็นตัวเจ้าของมันด้วยตัวเจ้าของพ่อหลวงทองดีทวนคำใช่พรานคนนั้นเขาเห็นกินรีเขาบอกว่าพวกมันกำลังลงเล่นน้ำเหมือนในนิทานเรื่องเล่าไม่มีพิษเขาไม่มีปัญญาจะจับพวกมันเป็นๆจึงตัดสินใจยิงใส่แต่ก็อย่างที่เห็นเขาได้เพียงแค่ขนเท่านั้นส่วนตัวพวกมันบินหนีไปได้เ
ปืนยิงมันไม่เข้าพลานชาวพม่าแอบซุ่มดูอยู่ด้วยความตื่นเต้นเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าบนโลกนี้จะมีสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งนกเช่นนี้เขาอยากจะจับมันแต่ไม่รู้ว่าจะจับด้วยสิ่งใดและวิธีไหนที่สุดจึงยกปืนขึ้นประทับบ่ายิงใส่กะว่าอย่างน้อยได้ซากไปก็คงจะขายได้ราคางามแต่แล้วเมื่อสิ้นเสียงกัมปนาทตรงหน้ากลับเหลือเพียงความว่างเปล่าเหล่าสัตว์ประหลาดที่เห็นโบยบินหนีไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงขนสีทองอารามอันเดียวเท่านั้นคอยดูเถอะฉันจะเป็นคนจับมันเองด้วยบ่วงนาคบาทนี่พลานทองคำตะเบงเสียงกลัวหัวเราะพร้อมทั้งชูบางสิ่งบางอย่างขึ้นมันมีลักษณะเป็นเถาวัลย์ป่าที่มีลวดลายคล้ายเกล็ดงูเขาสวมมันไว้เป็นกำไลที่ข้อมือขวาเพียงแค่ได้เห็นพ่อหลวงทองดีอ้าปากค้างตกตะลึงเอ็งไปเอามันมาจากไหนบ่วงนาคบาทนั่นตายหินสักระบนเขาหลังหมู่บ้านพี่คิดว่าเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องเกี่ยวกับพลานคำจันหรือยังไงคิดว่าจะปิดบังเรื่องราวของเขาผู้นั้นไว้ได้อย่างนั้นหรือทั้งวิชาพรานคาถาอาคมที่ไม่มีใครเทียบทั้งตำนานว่าปู่ของเราทั้งคู่เคยมีลูกบุญธรรมเป็นพญานาคพี่ทองดีฉันรู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้วมันไม่ใช่ของที่เองหรือข้าหรือแม้แต่ใครหน้าไหนจะมีไว้ในครอบครองไอ้ทองคำเอากลับไปไว้ที่เก่าเสียไม่มีทางพลานทองคำตวาดลั่นปฏิเสธเสียงกร้าวพี่ก็รู้ว่าบ่วงนาคบาทนี่พลานทองจันทิ้งเอาไว้สำหรับคนที่คู่ควรกับมันฉันนี่ยังไงล่ะฉันคือผู้ที่สามารถครอบครองและใช้มันได้ฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นพ่อหลวงทองดีปรีเข้าไปพยายามกระชากเอาบ่วงนาคบาทออกมาจากข้อมือของน้องชายแต่ไม่สำเร็จพลานทองคำผลักพี่ชายเสียล้มหงายปลดบ่วงนาคบาทออกจากมือร่ายคาถาแล้วคว้างใส่สุดกำลังพลันภาพที่น่าตื่นตกใจก็ปรากฏแก่สายตาของทั้งพ่อหลวงทองดีและนายเสริมจากกำไลข้อมือที่เป็นเพียงเถาวัลย์รูปร่างประหลาดกลับขยายใหญ่เป็นงูตัวสีดำเมี่ยมที่ยิ่งกว่านั้นมันยังมีดวงตาและงอนบนหัวแดงเพลิงดุจไฟนรกเพียงชั่วเสี้ยววินาทีที่มันแสดงตัวข่มขวัญแล้วก็กลายเป็นเส้นเชือกพุ่งเข้าไปรัดมัดพันธนาการพ่อหลวงทองดีเอาไว้อย่างแน่นหนาใครที่คิดจะยื้อแย่งความยิ่งใหญ่จากกูมันจะต้องตายพลานทองคำคำรามลั่นปรีเข้าหาพร้อมมีดพลานที่เสกเป่าเคลือบอาคมจนใบกลายเป็นสีเขียวมรกตและก่อนที่เขาจะทันได้บั่นคอพี่ชายร่วมสายเลือดนายเสริมซึ่งเห็นท่าไม่ดีก็กระโจนใส่เอากายกระแทกจนพลานทองคำล้มคว่ำไปอีกทางนั่นเองราวกับว่าคาถาอาคมหรือพลังจิตกล้าแข็งที่ควบคุมบ่วงนาคบาทนั้นพลันหายไปมันคลายตัวออกปล่อยพ่อหลวงทองดีเป็นอิสระและเหมือนจะทำให้พลานทองคำได้สติด้วยเช่นกันพี่ทองดีฉันขอโทษมึงจะฆ่ากูหรือไงไอ้ทองคำไอ้น้องเลวไอ้น้องระยำพ่อหลวงทองดีตวาดถามอย่างเกรียวกราดชักลูกซองสั้นประจำกายที่เหน็บเอวเอามาไว้ไม่เคยห่างเล็งยิงใส่พลานทองคำที่กำลังลุกขึ้นเดินเข้ามาหาหน้าเศร้าเข้าเต็มอกเล่นเอาหงายพึ่งเสียงปืนแผดสนั่นและการได้เห็นน้องชายหงายท้องเพราะถูกตนยิงคงเรียกสติของพ่อหลวงทองดีเช่นกันไอ้ทองคำไม่นะกูขอโทษแต่กลับไม่เป็นอย่างที่พ่อหลวงทองดีและนายเสริมหวั่นเกรงพรานทองคำค่อยๆยันกายลุกขึ้นโดยที่หน้าอกเพียงแต่มีรอยช้ำจ้ำเป็นจุดๆเก็บเอาบ่วงนาคบาทซึ่งบัดนี้กลับเป็นกำไลข้อมือดังเดิมกับขนกินรีแล้วเดินจากไปมึงจะไปไหนพรานทองคำชะงักเท้าหันมาตอบเสียงเรียบเรื่องเมื่อครู่ถือว่าเป็นการตัดสัมพันธ์ของเราเสียแต่นี้ต่อไปฉันไม่ใช่น้องของพี่และก็ไม่ใช่คนบ้านนี้อีกฉันจะไปจากที่นี่และวันนั้นเองคือวันแตกหักของสองพี่น้องที่คนภายนอกมองว่ารักใคร่กันดีแต่ความจริงแล้วความเก่งกาจที่ทั้งคู่มีซึ่งไม่สามารถระบุชี้ชัดว่าใครเหนือกว่ามันกลายเป็นเสาศิลาสองต้นที่ตั้งตระหง่านค้ำคานเปราะๆที่เรียกว่าความสัมพันธ์อยู่เมื่อทั้งคู่ได้ปะมือกันโดยใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง
เสาทั้งสองต้นจึงเอียงและล้มครืนสุดท้ายคานที่ชื่อว่าความสัมพันธ์ซึ่งเปราะอยู่แล้วจึงหักพังถล่มทลายมันเสียหายจนไม่สามารถเยียวยาได้อีกสองพี่น้องผู้เก่งกาจแห่งบ้านดอนผักไผ่ไม่มีอีกต่อไปแล้วอิงออนอ้าปากค้างนี่ใช่แค่นารีผลอย่างเดียวหรอกหรือสิ่งที่ราวกับหลุดออกมาจากโลกของวรรณคดีที่เธอได้เห็นกับตามันยังมีอย่างอื่นอีกกินรีสัตว์ในเทพนิยายด้วยอย่างนั้นหรือซ้ำหลักฐานที่ช่วยยืนยันการมีตัวตนยังอยู่กับพรานทองคำผู้ที่คุ้นเคยกันอีกต่างหากเช่นนั้นแล้วเหตุใดพรานทองคำถึงไม่แสดงอาการกระเหี้ยนกระหือรือที่จะค้นหาป่าหิมพานต์ให้พบเล่าในเมื่อสมัยเก่าก่อนอยากจะพบมันขนาดนั้นแล้วความทรงจำช่วงสั้นๆบางเรื่องก็หวนกลับเข้ามาในสมองด็อกเตอร์สาวเบิกตากว้างละล่ำละลักถามเสียงตื่นเดี๋ยวก่อนนะนายเสริมฉันจำได้ว่าตอนที่พ่อของพรานทองคำตายเขาเจ็บหนักรู้หรือเปล่าว่าบาดเจ็บจากอะไรอิงออนภาวนาในใจว่าขอให้เป็นไปอย่างที่เธอคิดรู้สิข้าถามเอากับเจ้าตัวมาเองพี่ทองคำแกหาป่านั้นจนเจอไม่สิถ้าจะพูดให้ถูกก็คือรู้วิธีที่จะพาตัวเองหลุดเข้าไปในภพนั้นได้สำเร็จนั่นละสาเหตุที่พี่ทองคำบาดเจ็บและก็หนีออกมายังไงแกบอกว่าไปเจอกับสัตว์บางอย่างเข้าตัวของมันขาวสว่างซ้ำยังเรืองแสงได้ในยามค่ำคืนปากและตีนสีแดงเข้มตัดกับแผงคอทองเลื่อมระยับที่สำคัญเสียงคำรามของมันยังข่มขวัญจนพี่ทองคำแทบสิ้นสติหากไม่ได้อาคมช่วยสะกดข่มจิตใจเอาไว้ก็คงเสียสติไม่ก็ขาดใจตายไปแล้วแต่พี่ทองคำไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรไกรสอนสีหะจู่ๆชัยพลก็โผล่ขึ้นมาอย่างไม่มีปีไม่มีคลุยทุกคนหันไปมองเขาเป็นตาเดียวก็เห็นว่าเขาเองก็จ้องนายเสริมกลับตาเขม็งเช่นกันอะไรนะไกรสอนสีหะครับพี่ออนลักษณะที่นายคนนี้เขาบอกนะคือไกรสอนสีหะหนึ่งในสัตว์หิมพานต์มันเป็นเจ้าแห่งสัตว์ทั้งปวงโปรดติดตามตอนต่อไป